นี่มันยังลบนี่วะมันกินไม่ได้โอ้ยเพื่อนบ้าแน่ผมรู้คุณก็เคยเคี้ยวยางลบใช่ไหมล่ะฮะคุณไม่เคยเหรอไม่จริงผมไม่เชื่อใครมันจะไปต้านทานความยั่วยวนของยางลบได้ทั้งนุ่มหอมบางก้อนที่มันมีกลิ่นนะและน่ารักสักขนาดนี้อย่างกับเค้กไม่มีทางที่ใครจะอดใจไหวเออว่าแต่คุณเคยเห็นไหมยางลบสีขาวที่ตัวบนหัวเป็นสีเหมือนเจลลี่สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองก้อนสี่เหลี่ยมบางๆนึกออกแล้วใช่ไหมนั่นแหละหัวมันชอบหายเนาะไม่เพื่อนก็เราอะชอบเอาไปตัดหัวออกแล้วส่วนที่เหลือก็เอามาใช้อะไรไม่ได้เพราะมันแท่งเล็กและก็ยวบเกินดื้อดื้อดื้อได้แต่เอาไปทิ้งอย่างเดียวเกลื่อนเต็มห้องไปหมดเลยทำไปทำไมก็ไม่รู้โอ้มาแล้วเค้กที่ฝากซื้ออะได้แล้วนะขอบคุณครับกินด้วยกันป่ะกินก่อนเลยอ้าวไม่กินด้วยกันจริงดิอืมโอเคงั้นเรากินแล้วนะแต่ถ้ามันหมดก่อนเนี่ยอย่าหาว่าเราไม่เตือนนะเอ้านี่มันยังลบนี่วะมันกินไม่ได้โอ้ยเพื่อนบ้าเรื่องจริงที่ชวนขนลุกจากอดีตยางลบที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันอาจดูเหมือนสิ่งของธรรมดาที่มีไว้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่ในอดีตยางลบไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่เราใช้กับดินสออย่างเดียวมีเรื่องราวลึกลับและน่ากลัวที่เกี่ยวข้องกับยางลบซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงเวลานั้นโลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการรบที่ดุเดือดกองทัพจากหลายประเทศต่างแสวงหาวิธีที่จะล้มฝ่ายตรงข้ามและซ่อนข้อมูลสำคัญหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาหน่วยงานลับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นยางลบยางลบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะนี้มีชื่อเรียกที่ถูกปกปิดเป็นความลับมันไม่ได้ถูกใช้แค่ลบข้อผิดพลาดจากการเขียนแต่มันถูกออกแบบให้สามารถลบข้อมูลที่สำคัญที่สุดออกไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลลับที่อยู่ในภารกิจสำคัญยางลบชนิดนี้สามารถทำให้เอกสารลับที่ถูกเขียนด้วยหมึกพิเศษหายไปอย่างสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยหลงเหลือแต่สิ่งที่ทำให้มันน่าขนลุกก็คือการใช้ยางลบชนิดนี้ดูเหมือนจะมีผลต่อผู้ใช้ด้วยหลายคนเล่าว่าทหารหรือสายลับที่ได้ใช้ยางลบนี้มักจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยภายหลังการส่งสารลับผ่านยางลบนี้มีการกล่าวถึงบุคคลสำคัญหลายคนในประวัติศาสตร์ที่หายตัวไปอย่างน่าประหลาดใจและหนึ่งในนั้นคือจอห์นฟอร์บสายลับชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงในการถอดรหัสและส่งสารลับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฟอร์บได้รับภารกิจในการใช้ยางลบพิเศษนี้เพื่อลบสารลับที่สำคัญก่อนจะถูกจับตัวด้วยฝ่ายตรงข้ามทหารคนสุดท้ายที่ได้พบเขาเล่าว่าฟอร์บใช้ยางลบนี้ในการทำลายเอกสารก่อนจะเดินออกจากฐานลับแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเจอเขาอีกเลยและยางลบที่เขาใช้ก็ไม่ถูกพบเจอในที่เกิดเหตุยางลบนี้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ลบสิ่งที่เขียนลงบนกระดาษแต่มันลบตัวตนของคนที่ใช้งานไปด้วยเรื่องราวนี้ถูกปกปิดไว้นานหลายสิบปีจนกระทั่งเอกสารลับของสงครามโลกครั้งที่2บางส่วนถูกเปิดเผยคนทั่วไปจึงได้รู้เรื่องราวของยางลบลึกลับนี้ซึ่งมันถูกเรียกว่ายางลบวิญญาณในหมู่ทหารที่เคยได้ยินตำนานของมันมีเรื่องเล่าของทหารอีกหลายคนที่หายตัวไปหลังจากใช้ยางลบนี้ในการลบข้อมูลลับบางคนกล่าวว่าทุกครั้งที่มีการใช้ยางลบนี้มีเงาดำบางอย่างปรากฏตัวขึ้นที่มุมห้องมันเป็นเงาที่ไม่ชัดเจนแต่ความรู้สึกที่มันทิ้งไว้คือความหนาวเย็นและความกลัวที่ลึกลงไปในจิตใจยางลบชนิดนี้เป็นมากกว่ายางลบธรรมดามันเป็นเครื่องมือที่อาจเปิดประตูสู่สิ่งที่เราไม่อาจเข้าใจได้บางคนเชื่อว่ายางลบนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกของวิญญาณทุกครั้งที่ลบคำพูดหรือสารลับมันไม่ใช่แค่ลบข้อมูลออกไปแต่ลบบางสิ่งในจิตวิญญาณของผู้ใช้ไปด้วยหลังจากสงครามจบลงยางลบชนิดนี้ก็ถูกเก็บซ่อนไว้ในที่ลับไม่เคยมีการใช้งานอีกเลยแต่เรื่องราวของมันยังคงหลงเหลืออยู่ในหมู่ผู้ที่เคยทำงานให้หน่วยงานลับมันกลายเป็นตำนานที่ไม่เคยถูกพิสูจน์แน่ชัดว่าจริงหรือไม่แต่สำหรับผู้ที่รู้จักมันยางลบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรเล่นหรือสัมผัสเด็ดขาดและบางทียางลบที่เราถืออยู่ในมือทุกวันนี้อาจจะซ่อนความลับบางอย่างที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวยางลบที่ไม่ใช่แค่ยางลบธรรมดามันเป็นวันที่ดูเหมือนจะธรรมดาเหมือนทุกวันแต่สำหรับเคนและปุ๊กนักเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนแห่งนี้ค่าวิชาศิลปะในช่วงบ่ายกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่มีวันลืมเคนนั่งอยู่ที่โต๊ะหลังห้องมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสายตาเหม่อลอยเขาเบื่อกับบทเรียนที่ครูกำลังสอนและอากาศร้อนจัดก็ทำให้เขารู้สึกง่วงปุ๊กเพื่อนร่วมชั้นที่นั่งอยู่ด้านหน้าดูเหมือนจะไม่ได้สนใจบทเรียนมากนักเช่นกันเธอหยิบยางลบรูปเค้กที่ดูน่ารักน่ากินขึ้นมาเล่นมันเป็นยางลบที่เธอ
พิ่งซื้อจากร้านเครื่องเขียนที่ขายของน่ารักน่ารักทุกคนในห้องต่างให้ความสนใจและชื่นชมมันน่ากินจังเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาปุ๊กยิ้มและยกยางลบนั้นขึ้นดูใกล้ๆแต่ขณะที่เธอเล่นมันเธอกลับรู้สึกแปลกๆมันนุ่มเกินไปนุ่มกว่าที่ควรจะเป็นมันไม่เหมือนยางลบทั่วไปราวกับว่ามันมีชีวิตเคนที่นั่งอยู่ด้านหลังก็เริ่มสนใจเช่นกันขอดูหน่อยสิเคนพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปแตะยางลบที่ปุ๊กถืออยู่เมื่อมือของทั้งสองสัมผัสกับยางลบนั้นพร้อมกันทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเสียงแปลกๆดังขึ้นในหัวของทั้งคู่มันเป็นเสียงกระซิบเบาๆที่เหมือนจะดังมาจากทุกทิศทางเสียงกระซิบนี้คล้ายกับเสียงลมพัดผ่านใบไม้แต่ก้องอยู่ในหัวของพวกเขาไม่สามารถจับใจความได้ว่ามันพูดอะไรทันใดนั้นไฟในห้องเรียนก็ดับลงทุกอย่างเงียบสงัดอย่างน่าขนลุกแสงไฟหายไปความมืดปกคลุมห้องเรียนจนทำให้เพื่อนๆทุกคนหยุดนิ่งไปชั่วขณะแต่ความมืดนี้ไม่ได้เป็นแค่ความมืดธรรมดามันหนาแน่นราวกับมีเงาลึกลับเคลื่อนที่อยู่รอบตัวเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนมากขึ้นเสียงนั้นบอกว่ามันไม่ใช่แค่อย่างหรอกเคนหันไปมองปุ๊กแต่ในตอนนี้ใบหน้าของเธอกลับซีดขาวดวงตาของเธอเบิกกว้างเหมือนเธอเห็นบางสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเธอก็เหมือนถูกกลืนไปในความมืดร่างของปุ๊กเริ่มสั่นไหวอย่างแปลกประหลาดทันใดนั้นไฟกลับมาแต่แสงไฟในห้องไม่ได้ดูเหมือนเดิมมันสลัวมนหม่นเหมือนมีม่านบางๆบดบังแสงสีขาวที่ควรจะสดใสทุกอย่างรอบตัวดูเบลอและไม่ชัดเจนราวกับว่าพวกเขาอยู่ในอีกมิติหนึ่งเคนมองไปที่ยางลบอีกครั้งมันไม่เหมือนกับยางลบที่เคยสวยงามเหมือนเค้กอีกต่อไปตอนนี้มันแตกเป็นรอยมีสีซีดและเก่าเหมือนยางลบที่ถูกทิ้งไว้เป็นร้อยปีเศษของยางลบหลุดออกมาอย่างช้าๆราวกับว่ามันจะสลายไปเคนเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่จากทุกมุมห้องเขาพยายามจะลุกขึ้นเพื่อวิ่งออกจากห้องเรียนแต่ขาของเขาไม่ขยับมันเหมือนกับถูกยึดติดกับพื้นทางออกห้องเรียนก็หายไปไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นเงามืดปุ๊กเริ่มมีการเคลื่อนไหวแปลกๆเธอเริ่มสั่นร่างกายร่างของเธอเริ่มแตกออกเป็นเศษเล็กๆเหมือนกับยางลบที่กำลังถูกขูดจนสึกเคนพยายามมองเข้าไปในดวงตาของเธอแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบหยุดหายใจดวงตาของปุ๊กไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันกลายเป็นสีดำสนิทไม่มีแววตาเหมือนดวงตาของตุ๊กตาที่ว่างเปล่าปุ๊กเธอยังโอเคอยู่ไหมเคนพยายามเรียกชื่อเพื่อนด้วยเสียงสั่นแต่สิ่งที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงของปุ๊กมันเป็นเสียงหัวเราะเบาๆแผ่วๆเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูแต่เสียงนั้นไม่ได้มาจากปุ๊กมันมาจากทุกทิศทางเคนเริ่มหายใจถี่ขึ้นเขารู้สึกถึงลมหนาวพัดเข้ามาในห้องลมที่เย็นเยียบจนทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวนายไม่เคยสงสัยเหรอว่าทำไมยางลบถึงถูกสร้างมาเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งเคนมองไปที่โต๊ะเรียนสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่คือยางลบรูปเค้กที่ตอนนี้ดูน่ากลัวเกินบรรยายมันไม่มีรอยขูดอีกต่อไปมันเหมือนกลับไปเป็นของใหม่แต่ความรู้สึกที่เคนมีต่อมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วยางลบนี้ไม่ใช่สิ่งของธรรมดามันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีชีวิตและมันกำลังเฝ้ารอเหยื่อรายต่อไปที่จะมาใช้มันทันใดนั้นเคนกระพริบตาแล้วทุกอย่างก็กลับสู่ปกติเขากลับมายืนอยู่ในห้องเรียนที่เหมือนเดิมทุกอย่างรอบตัวเงียบสงบเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เคนรู้สึกถึงความผิดปกติที่ยังคงอยู่เขามองไปที่โต๊ะเรียนยางลบรูปเค้กยังคงวางอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับว่ายางลบนี้กำลังรอให้ใครสักคนมาหยิบมันขึ้นมาใช้